เพื่อนๆชอบไปเข้าค่ายกันไหมคะความทรงจำในวัยเด็กของทุกๆคนบุ๋มเชื่อว่าน่าจะเคยผ่านการเข้าค่ายมาก่อนไม่ว่าจะค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดค่ายวิชาการในแต่ละวิชาที่พวกเราได้เรียนสำหรับบุ๋มชอบการไปเข้าค่ายก็เพราะว่าอยากไปค้างคืนไปเที่ยวไปนอนกับเพื่อนๆได้สนุกกับกิจกรรมในค่ายมีทั้งความตื่นเต้นความสุขความกลัวบ้างแต่ก็ได้ฝึกความกล้าแสดงออกและก็ความสามัคคีที่ทั้งหมดนี้ก็แฝงไปด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายมันดีมากเลยนะคะลองคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์การเข้าค่ายในวัยเด็กของเพื่อนๆกันมาได้นะยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคะว่าแต่มันเกี่ยวอะไรกับการมาแคมป์รอบนี้กันนะเกี่ยวนิดเดียวเองค่ะบอกก่อนเอาเป็นว่าคลิปนี้บุ๋มจะพาไปแคมป์คลายร้อนกันที่ไหนไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหิต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นท์นะคะตอนนี้หิโมงเนี่ย4โมงกว่าแล้วเราออกจากบ้านมาประมาณเกือบๆใช่ก็หลบแดดหลบความร้อนหน่อยนะคะแต่ว่าขณะตอนนี้ก็ยังแบบร้อนมากเมื่อกี้ลงไปซื้อของที่เซเว่นนะคะก็ยังร้อนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อนๆมวกเหล็กแต่ยังไม่รู้เลยจะไปกลางที่ไหนตอนแรกก็หามาแต่ว่าพอมาแบบเอ๊ะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกลางที่ไหนเดี๋ยวจะไปหาเอานะคะดับหน้าเอาอาศัยประสบการณ์ที่มาโมกเหล็กบ่อยแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านเลยนะคะร้านกลางเต็นท์ที่แบบพยายามจะหาแบบน้ำแบบเยอะๆเนาะอยากเล่นน้ำมากที่เรามาที่นี่ก็เพราะนั่นแหละมันมีน้ำตลอดปีใช่หลายๆคนชอบถามที่ไหนมีน้ำตลอดปีที่นี่ล่ะค่ะโมกเหล็กร้านไหนก็ได้เลือกเอานะคะหลายร้านที่เรามาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านที่เรายังไม่ได้มาก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะไปร้านไหนลุ้นๆกันเนาะก็ยังพอมีเวลากว่าจะแสงหมดก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะต้องได้ร้านแล้วนะคะชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันดอกก่อนนะคะเย็นแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะไม่ถึงหมดตัวมายูเทิร์นโอเคใช่ไหมใช่นี่ให้ช่วยไหมเดี๋ยวกลางคนเดียวThank you.
เขาก็กะไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกอ่ะว่าจะปูกาวมันครึ่งนึงแล้วก็เอาที่นอนเบดเวย์นี่เลยพูดเยอะน่ากินไหมน่ากินมากอร่อยมีเมนูทอดกระเทียมอะไรทอดกระเทียมนี่กระเทียมทอดนี่แค่เนี้ยแล้วเอาขึ้นราดข้าวเลยกินง่ายจังหอมดีอ่ะหอมอะไรกระเทียมเนี่ยเยอะมากช่วงนี้รักสุขภาพเหรอเนี่ยทำของใส่ต้องกินของดีๆเราจะมีอีกเมนูหนึ่งเมนูอะไรไก่ผัดตะไคร้อุ้ยผมไม่เคยทำใช่ปะไม่เคยครั้งแรก
นิ่มเนื้อไปอร่อยวาซาบิสวัสดีค่ะถึงกันแล้วนะคะที่ลานกางเต็นท์ค่ายลูกเสือมวกเหล็กค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้งหรือแคมป์พาร์ควะประมาณนี้แหละค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้งนะคะก็จะมีลานกางเต็นท์แหละเพื่อนๆอยู่บริเวณแบบริมน้ำตกเลยลานก็ค่อนข้างกว้างนะคะของจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เรามีทำกับข้าวด้วยนะคะอย่างที่ถ่ายให้ดูก็คือเป็นผัดผักรวมนะคะแล้วก็ไก่รวนตะไคร้ใช่ไหมหรือว่าไก่ผัดตะไคร้ไก่ผัดตะไคร้แล้วก็มีแซลมอนติดมาด้วยนะคะเซซิมิตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วนะคะอากาศก็ทรงๆนะเพื่อนๆเขามีลมมาเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะก็ยังไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ตอนเย็นมาก็ร้อนเป็นปกติแหละเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนอันนี้เรามีเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนกลางเต็นท์นะคะเป็นเพื่อนที่เขามาพักบ้านพักนะคะที่นี่เขามีบ้านพักด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวที่นี่ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะนอนเพลินมากก็รู้สึกตัวเรื่อยๆเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าวันนี้แอบบอกก่อนว่าเรานอนบนแบบนี้ก็คือต้องแก้ข่าวว่าเอาเรื่องนี้ก่อนเลยสำคัญมากก็คือที่เรารีวิวเต็นท์ตัวเชลเตอร์ของแคมป์ดีไซน์ไปนะคะรีแบทในคลิปอ่ะดันบอกไปว่าใส่ตัวเบสเวย์69078ได้วันนี้แล้วก็คือมี FC ไปคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะนะคะว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะได้เพราะว่ามันต่างประมาณ10 เซนเราก็เลยเอ๊ะแบบเฮ้ยคือเอาจริงตอนแรกประเมินด้วยสายตาแต่พอมาดูไดเมนชั่นอ่ะมันก็10เซนแล้วก็เลยลองมาเลยวันนี้แล้วก็ไม่ได้เอาที่นอนสำรองมาด้วยนะคะก็คือจะนอนตั้งใจจะนอนในอินเนอร์นะคะที่ต้องซื้อแยกแล้วก็เอาเบสเวย์ปูก็ลองสูบแล้วนะสรุปว่ามันไม่ได้จริงๆพอมาดูแล้วมันใหญ่กว่าที่เราคิดก็เลยเอาสู้แบบนอนแบบไร้พื้นแบบไม่ได้นอนในอินเนอร์ครั้งแรกนะคะเพื่อนๆมันก็จะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เขานอนคอร์ดกันนั่นแหละที่แบบพื้นเลยแล้วก็เตียงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราเบสเอากาวชีทปูก่อนแล้วก็เอาเบสเวย์วางแนวขวางอย่างนี้นะคะเมื่อคืนก็นอนหลับสบายนะคะสบายเลยห่มผ้าเมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ยังรู้สึกเย็นๆอยู่ตื่นมาประมาณแบบ6 โมง 7 โมงก็ยังรู้สึกแบบอากาศดีอะแต่ว่าเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมเบอร์1ตลอดทั้งคืนโอเคเลยแล้วฟิลนอนในเชลเตอร์วันนี้มันโป่งเราเปิดหน้าต่างข้างๆแล้วเราก็เปิดข้างบนนะคะข้างหลังไม่ได้เปิดข้างหน้าปิดมุ้งอย่างเดียวนะไม่ได้ปิดรู้สึกแบบโปร่งสบายอ่ะรู้สึกไม่อึกไม่รู้เขาเรียกไงนะอึกไม่รู้สึกทึบอะค่ะสบายดีเนาะก็ประมาณนี้ขอแก้ข่าวนะว่าตัวอินเนอร์มันใส่เบสเวย์69078ไม่ได้นะคะ
ที่นอน5ฟุตที่ขนาดไม่เกินกว้างไม่เกิน140เซนอะใส่ได้นะคะประมาณนี้เรามาดูดีเทลรายละเอียดของลานกางเต็นท์ที่นี่กันนะคะค่ายลูกเสือมูฟเหล็กแคมปิ้งนะคะเพื่อนๆค่ากางเต็นท์ก่อนเลยค่ากางเต็นท์นะเขาคนละ200บาทนะคะคนละแค่200บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคือที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นลานกางเต็นท์เอกชนซึ่งเขาเป็นหลักๆอ่ะคือเขาเปิดเป็นค่ายลูกเสือแล้วก็จัดให้แบบมาเหมาทำกิจกรรมแบบกลุ่มได้นะคะที่นี่ถ้าเข้ามาเล่นน้ำเฉยๆในกลางเต็นท์นะเขาคิดคนละ100บาทสัตว์เลี้ยงจริงๆอ่ะเท่าที่ถามเนี่ยคือเขาไม่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆย้ำนะไม่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้อันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็เป็นจุดขายของที่นี่มากๆเลยก็คือแอร์เข้าฟรีใช้ได้เลยเขาบอกว่าที่นี่คือไฟเป็นเฟดปกติเฟดไฟบ้านเฟดไฟแบบสถานที่ปกติเลยนะคะใช้ได้เลยแอร์ก็คืออยู่เขาบอกรวมอยู่ใน200บาทก็คือคิดค่าไฟค่าอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ใน200บาทดีนะเอาแอร์เข้ามาใช้ได้แต่ก็แนะนำให้แจ้งทางร้านเข้ามาก่อนแล้วกันนะคะเพราะแอร์มันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังสูงเนาะยังไงก็แนะนำให้แจ้งทางร้านเข้ามาก่อนแต่ใช้ได้แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงนี้ดีมากมากค่ะสำหรับคนที่มีแอร์เคลื่อนที่นะคะที่บอกไว้คือมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะจุดต่อไฟเขาเยอะมากคือแบบเนี่ยตามเสาไฟเพื่อนๆรอบๆเนี่ยบุกไม่เอาแค่บุกมองนะเป็นสิบแล้วแค่ตรงนี้สัญญาณมือถือสัญญาณมือถือบุ๋มใช้ AS นะคะก็คือขึ้น 5G ปกติเลยเซเว่นนอกจากเราจะไปได้ใกล้แล้วนะคะก็ยังส่งถึงด้วยนะคะเซเว่นเมื่อคืนเนี่ยบุ๋มถามถึงว่าเซเว่นอะส่งถึง3ทุ่มนะคะก็สั่งผ่านแอป Delivery ได้เลยคือมีแบบพวกผักพวกอะไรเงี้ยหมูเหมืออะไรเงี้ยมีพร้อมเลยค่ะเซเว่นก็เป็นเซเว่นใหญ่นะคะก็คือสะดวกสบายแต่ว่าสะดวกสบายเลยเห็นเขามีเรือให้พายด้วยนะตรงเนี้ยลงน้ำอ่ะตรงเนี้ยเขาเขียนไว้เลยนะว่าน้ำลึกก็ใส่ชูชีพด้วยนะคะมีชูชีพวางอยู่รอบๆมีแขนอยู่วางอยู่เนี่ยแล้วมีมาวางอยู่หน้าเต็นท์บุ๋มแล้วก็เดี๋ยวบุ๋มเล่นนะก็เดี๋ยวต้องใส่ชูชีพค่ะเพื่อความปลอดภัยเพราะน้ำลึกน้ำมันใสนะแต่ด้วยมันลึกมั้งมันเลยดูแบบอาจจะแบบดูมืดๆเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงแต่น้ำใสดีน่าเล่นมากห้องน้ำเขาจะแบบมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะก็คือวันที่ผมมาเนี่ยผมกางเต็นท์อยู่บ้านเดี่ยวแล้วก็จะมีบ้านพักอยู่ด้านหลังประมาณ 2-3 หลังนะคะถ้าที่คุยกับพี่เจ้าของที่ดูแลที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าคือถ้ามากางเต็นท์เป็นคือเขาจะมองว่าเป็นกลุ่มแต่เขาก็คิดตามหัวนะอย่างที่บอก200บาทแต่เขาจะให้บ้านหลังนึงให้บ้านหลังนึงเลยซึ่งสามารถเข้าไปใช้ห้องน้ำได้แล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปกติไหมเขาบอกว่าเป็นปกติก็คือปึ๊บมาเป็นปุ๊บกี่คนก็ตามแต่คิดตามหัวไปแล้วก็ได้บ้านหลังนึงไว้สำหรับใช้ห้องน้ำสะดวกมากเขาบอกว่าเผื่อแบบผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยไม่ชอบนอนเต็นท์ก็สามารถนอนในบ้านได้ในบ้านที่ผมเห็นอ่ะก็คือจะนอนได้ประมาณ2คนนะคะบนเตียงนะคะประมาณนี้ห้องน้ำก็ดีสะอาดสวยก็คือมือถือเอาไว้บ้านหลังหนึ่งดีนะบ้านก็แบบโอเคเลยนะคะมันจะมีบ้านอยู่1 2 3 4หลังที่เป็นหลังเดียวๆหลังเล็ก2หลังหลังใหญ่2หลังแล้วก็มีข้างหลังที่เป็นแถวเป็นแนวเป็นเหมือนแบบว่าแถวๆนะคะนั่นอีกเขาบอกว่ากลุ่มใหญ่ก็ไปตรงนู้นได้ถ้าแบบใครมาเหมากลุ่มใหญ่อันนี้ต้องแต่ผมว่ามันต้องเป็นกรณีที่แบบจองเข้ามาหรือ walk in แบบบุกเข้ามาแล้วแบบมันไม่มีคนก็คือจะได้บ้านแบบเนี้ยปุ๊บละหลังเรียกว่าปุ๊บละหลังแล้วของบุกมา2ห้องติดกัน1ปุ๊บละกันแต่ว่าเขาจะมีห้องน้ํารวมนะคะอยู่เป็นจุดตรงกลางเลยเนี่ยมองไปตรงกลางอยู่ตรงกลางเขาจะมีป้ายห้องน้ําใหญ่ๆเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูห้องน้ํานะคะเพื่อนก็คืออยู่ตรงนี้เลยเดินมาด้านหลังมันจะเป็นด้านหลังบ้านพักนะคะมีป้ายแบบใหญ่มากเขียนว่าห้องน้ำอยู่แต่ตรงนี้เขาจะมีทั้งหมด5ห้องจะมีห้องที่มีฝักบัวอยู่4ห้องนะคะเป็นแบบนั่งยองๆมันจะฟีลเหมือนแบบห้องน้ำมาค่ายนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้แบบหรูหราอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ผมว่าห้องน้ำเนี้ยมันไว้ใช้เวลาที่แบบคนมันเกินบ้านที่เขาให้พักอ่ะแต่ผมว่าเขารับจำกัดอยู่นะรับไม่เยอะเขาบอกรับไม่เยอะนะคะเพราะว่าเข้าบ้านอ่ะบ้านนะเขามีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยไงห้องน้ำที่บ้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะก็จะสะดวกสบายกว่า
แต่ตรงบ้านพักที่ผมบอกก็คือเขาบอกว่าเนี่ยก็เผื่อแบบเป็นบ้านแล้วก็เก็บของเก็บอะไรของมีค่าได้ก็มีกุญแจไว้ให้ล็อกเลยนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่อ่ะผมมองว่าถ้าตอนนี้แปดโมงครึ่งล่มแบบล่มมากกว่าแดดล่มมากกว่าแดดจริงตรงเนี้ยตรงบุ๋มกลางก็เริ่มมีแดดแล้วแต่ก็ยังล่มอยู่เพราะว่าหนึ่งอ่ะเขามีต้นไม้ทางด้านหลังเต็นท์เรียกว่าทางด้านหลังเต็นท์หลังเต็นท์ผมนะก็คือมีต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ทางด้านริมน้ำก็มีต้นไม้อีกซึ่งมันจะโบกแค่ตรงกลางหมายความว่าตรงช่วงมันจะมีร้อนช่วงกลางวันที่แดดแบบตรงๆหัวหรือว่าเลยต้นไม้แล้วนะคะแต่พอเมื่อวานเนี้ยที่ผมมา4-5 โมงก็คือเขาก็จะมีต้นไม้ริมน้ำที่แบบกันแดดมาโดนลายกางเต็นท์อีกนะคะก็ลมพาทิตย์แล้วนะพาทิตย์ก็จะขึ้นทางด้านหลังลานแล้วก็ตกทางด้านหน้าทางเข้าลานนะคะก็ตรงๆแบบนี้เลยลมส่วนใหญ่ลมถ้ากลางแปลงใต้ต้นไม้ตรงนี้ก็ลมทั้งวันเลยค่ะสบายจังที่นี่เดี๋ยวอยากก็จะลงไปเล่นน้ำอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปเล่นน้องเล่นน้ำถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปกันอีกทีนึงเลยนะคะทำอะไรเล่นน้ำว่ายน้ำเป็นหรอก็ต้องไม่รู้เหมือนกันเคยเรียนแต่ว่าแน่นอะแค่นี้พอเพราะน้ำลึกก็บอกว่าต้องใส่ชูชีพไงโอเคไม่ตรงกลางมันเป็นทรายเดินมาดิจริงๆก็คิด100มาเล่นน้ำก็คุ้มแล้วเนี่ยจริงแค่อ่างนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยเราผมเปียกเลยเนี่ยมันจะมีอ่างเหมือนเป็นอ่างกับชาคุชี่อยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะเดินไปเมื่อกี้อ่างตรงฝั่งหน้าเต็นท์บุ๋มแล้วดีอ่ะน้ำลึกอยู่เอวขึ้นมาเลยอ่ะเพื่อนก็ใส่ชาคุชี่เดี๋ยวจะเดินไปตรงโน้นแหละเย็นอากาศดีมากคลายร้อนมากเลยอ่ะ9 โมงแล้วแต่แบบฉ่ำมากน้ำเดินไปตรงนู้นกันใสมากเห็นป่ะเห็นว่าใสป่ะอันนี้ลึกดูดิแค่นี้นะเนี่ยสบายจังจับสูงสูงจับสูงกว่านั้นจับสูงกว่านั้นนั่นแหละยืนขึ้นไปโอ้ลงไม่ได้ทำให้เขาเล่นอะไรวะเนี่ยLet's go.
ปิดคลิปกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้11โมงแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมกลับแล้วเล่นน้ำพูดดีอ่ะแห่งที่ถ่ายให้ดูเล่นน้ำแบบสบายใจมากเมื่อกี้ไปถามมาแล้วถ้าเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบก็คือฟรีนะคะโตวันนั้นก็คิดเป็นแบบราคาผู้ใหญ่ไงบุ๋มก็ฝากที่นี่โดยละกันค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้งนะคะยังไงก็ลองโทรสอบถามมาก่อนละกันถ้าจะมานะคะเพื่อนเพจไม่เคยทักไม่ได้ทักนะก็ลองทักเข้ามาก็ได้แต่ว่าถ้าตอบช้าก็โทรเข้ามาชัวร์กว่าเนาะอันนี้ผมก็ฝากช่องขอบเต็นท์ด้วยนะกันนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ดูพวกเราในทุกๆคลิปทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าชอบไหมในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กับขอบเต็นท์แล้วก็แคมป์ค่ายลูกเสือมอกเหล็กแคมปิ้งก็ต้องลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ